ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือไม่มีรายละเอียดในระดับจังหวัดนะครับผมฝนฟ้าอากาศทั่วไปของประเทศไทยวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างลดลงกลุ่มเมฆฝนก็ค่อนข้างที่จะเบาบางครับผมปกคลุมอยู่ทั่วประเทศไทยก็จริงแต่อยู่เป็นเมฆชั้นสูงครับซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เกิดอากาศร้อนอบอ้าวได้ครับผมสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักประจำวันที่8สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยเป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองหมายถึงมีฝนตกหนักประมาณ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการครับและก็ทางภาคตะวันออกมีอยู่3จังหวัดครับที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสำหรับทางภาคใต้นั้นได้แก่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมสำหรับการตรวจวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมในเวลา7นาฬิกาพบว่าประเทศไทยมีฝนปกคลุมอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางเพชรบูรณ์บึงกาฬสกลนครชัยภูมิ101ยโสธรฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและยะลาครับผมสำหรับบรรยากาศปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกในประเทศไทยวันนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังอ่อนลงนะครับและก็ยอมความกดอากาศต่ำอยู่เวนทะเลตอนเหนือของประเทศเวียดนามครับผมและตอนเหนือของสปปลาวและเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนแล้วนะครับสำหรับยอมความกดอากาศต่ำครับผมดังนั้นประเทศไทยในช่วงนี้ก็จะมีฝนค่อนข้างน้อยลงนะครับและก็จะมีอากาศอบอ้าวฝนจะกลับมาอีกทีคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาอยู่ในช่วงประมาณวันที่10ถึง13สิงหาคมนี้นะครับสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยวันนี้พบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับสำหรับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลกครับผมโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 32-33 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยภาคเหนือได้แยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนและตอนล่างครับผมสำหรับภาคเหนือตอนบนคาดการณ์ว่าวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและ
เชียงรายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 23-26 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคเหนือตอนล่างนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 35-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับภาคเหนือรายละเอียดสำหรับจังหวัดวันนี้ไม่มีนะครับผมต้องขออภัยด้วยครับเนื่องจากมีเหตุขัดข้องนะครับผมสำหรับปริมาณน้ำฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับทางภาคเหนือพบว่าวัดสูงสุดได้ที่ 75.8 มิลลิเมตรที่ดอยอ่างขางนะครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นส่วนใหญ่ก็มีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับแต่จังหวัดที่มีฝนตกน้อยมากสำหรับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือจังหวัดตากกับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ระหว่าง 34-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคอีสานนั้นได้แยกออกเป็นอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างครับผมโดยอีสานตอนบนได้มีการคาดการไว้ว่าขอนแก่นหนองบัวลำพูคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดอุดรธานีเลยกาฬสินธุ์คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับแล้วก็จังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและจังหวัดชัยภูมิครับผมโดยทางภาคอีสานตอนบนได้วัดปริมาณฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้ที่ 89.0 มิลลิเมตรที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นก็มีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับเกือบทั่วทุกจังหวัดครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 32-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 22-26 องศาเซลเซียสโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคอีสานตอนล่างได้มีรายละเอียดระดับจังหวัดดังนี้ครับผมสำหรับภาคอีสานตอนล่างวันนี้เกือบทุกจังหวัดมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยนะครับผมเป็นสีเหลืองครับเช่นจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30% ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับจังหวัดยโสธร101ก็เหมือนกันคือมีฝนตกโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยนะครับเกิดฝนเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30% ของพื้นที่เกือบทุกอำเภอครับส่วนจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นกันครับแต่มีอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางอย่างเช่นแถวสุรินทร์อยู่ที่อำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงสังขะอำเภอบัวเชษฐ์ส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับส่วนจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ลำปลายมาตรอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอบ้านกรวดอำเภอประคำอำเภอโนดินแดงครับผมและอำเภอชำนิลำปลายมาตรด้วยครับที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนโอกาสเกิดฝนตกปานกลางส่วนอำเภออื่นๆนั้น
คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเช่นสตึกกับอำเภอสตึกอำเภอกระสังส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษนั้นก็มีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็มีโอกาสเกิดฝนตกน้อยนะครับเกือบทุกอำเภอครับผมแต่จะมีอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอน้ำยืนอำเภอนาจรวยอำเภอบุญทริกส่วนอำเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยส่วนจังหวัดศรีสะเกษนั้นอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอขู่ขันอำเภอภูสิงห์ขุนหารกันทรักส่วนอำเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับจังหวัดนครราชสีมานั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีโอกาสเกิดฝนปานกลางนะครับอำเภอส่วนใหญ่จะมีโอกาสเกิดฝนปานกลางเช่นอำเภอด่านคุณทศศรีคิ้วปากช่องปักธงชัยวังน้ำเขียวคอนบุรีเสริงสางอำเภอโชคชัยอำเภอเมืองโคราชอำเภอโนนไทยอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอห้วยแถลงส่วนอำเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอำเภอบัวใหญ่อำเภอคงอำเภอประทายอำเภอชุมพวงเป็นต้นครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคกลางและภาคตะวันออกประจำวันที่8สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคกลางพบว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 31-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคใต้กันบ้างครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันที่8สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 33-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับกลับขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 33-34 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้จนถึงวันอังคารที่13สิงหาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ40
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิก็อยู่ระหว่างสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ในช่วง27องศาเซลเซียสครับสำหรับกรุงเทพมหานครได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าพบว่าไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในบริเวณกรุงเทพมหานครแต่จะมีฝนตกปานกลางอยู่แถวเขตสายไหมครับสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนวันนี้ได้พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางนะครับจะมีหนักก็อยู่แถวทางส่วนในเวลา 12:00 น.มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางอยู่แถวจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับในเวลา 12:00 น.แล้วก็ทางสปป.ลาวก็มีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางกลุ่มเมฆฝนก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมนะครับในเวลา 14:00 น.แต่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนทางด้านภาคเหนือของประเทศไทยที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าและก็จะก่อตัวหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ครับกลุ่มเมฆฝนวันนี้ในช่วงเวลา 17:00 น.มีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครศรีธรรมราชนราธิวาสยะลาปัตตานีส่วนทางแล้วก็ไล่ขึ้นมาทางจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีที่มีกลุ่มเมฆฝนปานกลางในเวลา 17:00 น.ส่วนจังหวัดทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นอยู่ปานกลางแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากส่วนจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางนะครับสำหรับเวลา17นาฬิกาส่วนสปป.ลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมปานกลางอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ส่วนแขวงอื่นๆมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางมากนะครับสำหรับกลุ่มเมฆฝนได้กระจายตัวออกไปจากประเทศไทยแล้วนะครับในเวลา20นาฬิกาซึ่งส่วนใหญ่ก็มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางส่วนใหญ่มีกลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่ส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับในเวลา20นาฬิกาพอมาในเวลา24นาฬิกาประเทศไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะและเบาบางมากตลอดทั้งสปป.ลาวมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากและเบาบางในเวลา24นาฬิกาฝนได้เบาบางมาจนถึงช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันที่9ประเทศของประเทศไทยนะครับกลุ่มเมฆฝนได้ปกคลุมหนาแน่นอยู่แถวจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างแล้วนะครับในเวลา6นาฬิกาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไล่ลงไปจนถึงจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดแถวจังหวัดสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมค่อนข้างปานกลางถึงหนาแน่นในช่วงเวลา6นาฬิกาของวันที่9และกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆในวันที่9ตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงเช้าถึงบ่ายโมงซึ่งตรวจพบกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นอยู่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชตรังสตูลสงขลาพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับและกลุ่มเมฆฝนในกลุ่มดังกล่าวนี้ก็จะต่อเนื่องไปจนถึงเวลาประมาณ 15-17 นาฬิกาซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักในจุดเดิมครับคือจังหวัดนครศรีธรรมราชตรังสตูลสงขลาพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสภูเก็ตกระบี่พังงาในช่วงของคือในช่วงเวลาประมาณ10โมงของวันที่9จนถึงประมาณ17นาฬิกาของวันที่9ประเทศไทยภาคใต้ฝั่งภาคใต้ตอนล่างจะมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นและอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับทางภาคใต้ตอนล่างในเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาของวันที่9ครับผมสำหรับสภาวะอากาศของประเทศไทยวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีกลุ่มเมฆฝนเบาบางและมีพื้นที่ที่มีฝนตกค่อนข้างน้อยลงแล้วนะครับซึ่งกลุ่มเมฆฝนจะเข้ามาอีกทีก็อยู่ในช่วงข
ของวันที่10ถึง13สิงหาคมนะครับเรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้คือวันที่8สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกในบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกอยู่ในจังหวัดบริเวณอาจจะมีฝนตกในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอจบการพยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงหนวดขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดติดตามในคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ